เรียบร้อยเมนูแสนอร่อยของเราเมนูอร่อยและประหยัดได้กินตีนแบบเต็มๆและก็ลูกชิ้นหัวนมแสนอร่อยของเรานะครับเอาละครับสวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงกักตัวนะครับเพื่อป้องกันโรคระบาดแพร่กระจายนะฮะแต่ยังไงซะเราก็ต้องทำอาหารทานนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนมาทำเมนูง่ายๆครับนั่นก็คือน้ำยาปลากระป๋องครับแต่ว่าใส่ตีนไก่และต้องใส่ลูกชิ้นหัวนมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูวิธีทำง่ายๆด้วยกันครับงานนี้ถึงแม้ว่าจะกักตัวแต่ก็ได้กินของอร่อยแน่นอนครับผมไปครับเราไปทำน้ำยาปลากระป๋องกินด้วยกันนะครับผมเอาละครับทีนี้เรามาต้มตีนไก่ไปนะครับผมเริ่มต้นที่เกลือนะจ๊ะเกลือเม็ดนิดหน่อยตามด้วยตะไคร้ตามด้วยตีนไก่นะครับต้มตีนไก่ของเราก่อนเลยครับใช้เวลาในการต้มประมาณ40นาทีนะครับเอาละได้เวลาแล้วครับมาดูกันว้าวตีนของเราเปื่อยได้ที่แล้วครับโอเคเลยแค่นี้พอเอาละครับระหว่างที่เรารอตีนไก่ของเราเปื่อยนะครับทีนี้เรามาโขลกพริกแกงนะครับพริกแกงที่ใช้วันนี้เป็นพริกแกงเผ็ดนะครับซึ่งผมมีอยู่แล้วนะครับผมถ้าใครไม่มีก็จะซื้อก็ได้นะฮะตามด้วยกระชายนะครับโขลก2สิ่งรวมกันก่อนเลยครับผมเอาละครับเมื่อเราโขลกพริกแกงกับกระชายนะครับเข้ากันได้ดีแล้วเนี่ยทีนี้ก็ลงได้เลยครับกับปลากระป๋องของเรานะจ๊ะวันนี้จัดเต็ม2ป๋องชิ้นใหญ่ๆน่ากินโขลกปลากระป๋องของเรานะครับให้เข้ากับพริกแกงเลยนะครับผมยีบดบี้ขมีขมันนี่แหละฮะน้ำยาปลากระป๋องของเราโอเคเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราไปทำน้ำยากันเลยครับผมเอาละครับเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ทำการเลยนะครับทำน้ำยากันเลยเริ่มต้นที่กะทินะครับผมวันนี้ผมใช้กะทิกล่องนะครับตามด้วยพริกที่เราโขกไว้นะครับจัดเต็มน้ำยาปลากระป๋องของเราและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำล้างครกนะจ๊ะเตรียมไว้เลยทีนี้เราก็ผัดเครื่องแกงของเรานะครับให้สุกก่อนนะครับใส่กระทินะครับผมระหว่างที่ผัดนะครับถ้าเกิดมันแห้งไปนะครับจะเติมกระทิได้เรื่อยๆนะครับผมเอาละครับพริกแกงของเราเริ่มหอมแล้วครับมีกลิ่นที่หอมขึ้นแล้วนะครับผมแล้วทีนี้ก็ตามด้วยน้ำล้างครกได้เลยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำซอสได้เลยครับผมซอสปลาป๋องนะแล้วทีนี้ก็ปูพื้นฐานด้วยเกลือก่อนครับประเดี๋ยวใช้เกลือเม็ดนะไปมือนึงนะครับผมทีนี้ก็รอเดือดครับเอาละกะทิของเราเริ่มเดือดแล้วครับผมทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการปรุงรสแล้วนะครับพริกแกงหอมหอมกระชายการปรุงรสอันดับแรกก็คือนะครับความหวานนิดนึงนะครับความเค็มพ่องไปนิดนึงเติมได้ครับแล้วก็กระชับรสชาตินิดนึงนะครับผงปรุงกลิ้งผงปรุงรสครับ1ช้อนชาเก๋ๆกลิ่นหอมมากและกะทิที่เหลือใส่ได้เลยครับกะทิที่ใช้วันนี้500กรัมนะครับครึ่งโลครึ่งโลเอาละเมื่อเราปรุงรสแล้วก็ต้องชิมเบิ่งอีกจักรอบนึงครับเด้ออือโอเคเพอร์เฟกต์ได้รสชาติที่เราชอบแล้วครับมีความนัวนะครับทีนี้ก็ลงได้เลยนะครับกับตีนไก่ต้มของเรานะจ๊ะใส่น้ำลงไปนิดนึงแล้วก็ตามด้วยลูกชิ้นหัวนมนะครับชิ้นปลานะครับผมเอาละและทีนี้ก็รอเดือดครับเอาละครับผมสุกแล้วครับนี่ลูกชิ้นก็ลอยแล้วนะฮะโอ้ดูสิครับดูสิครับตายแล้วกลิ่นหอมหอมยั่วยวนชวนหิวจบท้ายนะครับโรยใบมะกรูดสักนิดนึงนะครับด้วยความหอมนะจ๊ะเรียบร้อยป่ะตักใส่ถ้วยกันดีกว่าเรียบร้อยเมนูแสนอร่อยของเราหอมมากจริงๆอ่ะเมนูอร่อยและประหยัดได้กินตีนแบบเต็มๆและก็ลูกชิ้นหัวนมแสนอร่อยของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมค
ับน้ำยาปลากระป๋องของเรานะครับใส่ทั้งตีนไก่และลูกชิ้นหัวนมนะครับไปครับกินข้าวปุ้นด้วยกันนะครับผมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกับเมนูน้ำยาปลากระป๋องนะครับใส่ตีนไก่นะฮะแล้วก็ใส่ลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นปลาที่เขาเรียกว่าลูกชิ้นหัวนมอ่ะนะลูกเล็กๆแต่แซ่บช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองก็คือเราก็เหมือนกับถูกกักตัวกันเนาะหมายถึงว่าเราก็ต้องงดการออกไปชุมนุมกันนะครับอยู่บ้านซะส่วนใหญ่นะฮะถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านเราก็ต้องมีอะไรกินใช่ปะจัดเมนูนี้เลยครับอร่อยและประหยัดอันดับแรกก็คือตีนไก่กลิ่นหอมช้ำๆไปเลยครับผมกินข้าวปุ้นน้ำยาปลากระป๋องด้วยกันนะครับผมนี่ใครตุนไว้เยอะอ่ะจัดป้านะครับแต่จริงๆนะครับปลากระป๋องหาซื้อง่ายไม่ต้องกักตุนอะไรเยอะหรอกครับผมก็ซื้อมาครั้งละประมาณ2กระป๋องพอหมดแล้วค่อยซื้อใหม่น้ำลายแตกโอ้แล้วก็กินเคียงกับผักมากมายนะครับมีผักดองนะครับเม็ดกระถินแล้วก็ไข่ต้มนะครับเป็นไข่ต้มเบอร์เล็กนะครับและราคาไข่ไม่โดดนะฮะไม่สูงปกติแล้วก็เหมือนเดิมครับหนังไก่ทอดกรอบหนังไก่ดราม่าจัดเลยแซ่บนัวเพอร์เฟกต์ really tasty แซ่บมากแซ่บมากจริงๆครับพี่แกงโขกเองจัดเลยอร่อยเรียกเป็นกระต่ายเลยแต่นี่ก็คือเม็ดกระถินนะฮะแล้วก็ผักดองผักกาดดองแซ่บไม่ตั้งใจจริงๆเลยอร่อยทั้งตัวอันนี้ก็คือลูกชิ้นหัวนมของเรานะครับเป็นลูกชิ้นปลากรายนะครับก็ซื้อ1แถม1นะฮะก็เลยซื้อมา2แพ็คอร่อยฉลาดอร่อยแล้วครับเจอเบื้องล่างของโปรดแล้วต้นปื๊ดต้นปื๊ดไม่รู้ชาวต่างประเทศเขากินหรือเปล่านะตีนไก่นะแต่คนเอเชียนะครับกินทั้งตัวกินทั้งตีนเลยนะเป็นที่คุ้มผักตู่นะฮะผักตู่ไม่ใช่ผักตู่นะครับหอมหอมกลุ่นเพอร์เฟคพี่แกงโขกเองนะครับความทั้งความหอมความเผ็ดมันได้ดังใจจริงๆนะหนังไก่ทอดหนังไก่ดราม่าจอดนิดจอดจะมาสีเลือดอะไรคนก็กินกันทั้งประเทศได้เวลาแพ้แล้วครับอร่อยบรรยายไม่ถูกเลยตลาดที่ผมอยู่นะครับสินค้าไม่ขึ้นนะฮะสินค้าปกติและที่สำคัญก็มีร้านขนมจีนโรยสดเส้นสดนะโอ้โหอยากกินเมื่อไหร่ก็ไปซื้อเขาเลยทำใหม่สดทุกวันนะครับเส้นเหนียวนุ่มดีจังเคี้ยวเป็นกระต่ายเลยเดินแบบกระต่ายเหรอลูกชิ้นหัวนมอ
อร่อยรสชาติได้ดั่งใจมากครับก็มีความกลมกล่อมนะครับมีความนัวนะฮะถ้าหากบ้านใครนะครับสต๊อกปลากระป๋องไว้เยอะๆนะครับอย่าพลาดเมนูนี้เชียวใส่ลูกชิ้นปลาไปหน่อยใส่ตีนไก่ไปนิดนึงรับรองภูมิกลางกักตัวอยู่ในบ้านหลายวันเนี่ยสงสัยแต่ละคนน้ำหนักขึ้นน่าดูอะน่ารักที่นกขมอ่ำล่ำหนังไก่ก็กรอบกรอบสะท้านโลกันนะจานที่หนึ่งผ่านไปนะครับไม่ได้ไม่ได้งานนี้ต้องจัดเต็มนะฮะนี่แล้วก็ราดน้ำยาปลากระป๋องของเราแบบจัดเต็มนะครับช้ำๆไปเลยเป็นอีกเมนูนึงนะครับที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับผมกลิ่นมันหอมและที่สำคัญก็คือกินเคียงกับผักได้มากมายนะครับแล้วก็มีไข่ต้มอุ้ยยังไม่ได้กินไข่ต้มเลยอันนี้ก่อนละกันล้างมือแล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับผมจะทานข้าวก็ล้างมือให้สะอาดนะครับเด็กดีเด็กดีพี่โชเล่พี่โชเล่น่ารักพี่โชเล่ทุกวันนะครับที่เราได้รับรู้ข่าวสารนะครับมาจากหลายทางนะครับมาจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับมาจากอินเทอร์เน็ตนะฮะมาจาก Facebook มาจาก YouTube แล้วก็มีข่าวประจำวันนะของแต่ละช่องต้องยอมรับว่าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะครับเกี่ยวกับโรคระบาดไวรัสโคโรนานะครับผมโควิด-19 เนี่ยร้ายกาจมากจริงๆและบุคลากรที่น่าเป็นห่วงและน่าเห็นใจก็คือนะครับพวกทีมแพทย์นะครับทีมแพทย์พยาบาลนะครับที่เขาต้องต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงเลยกับเชื้อโรคชนิดนี้นะครับในฐานะที่เราเป็นบุคคลธรรมดาแบบนี้เนี่ยสิ่งเดียวที่จะช่วยได้ก็คือดูแลตัวเองให้มากนะครับผมอย่าไปพื้นที่เสี่ยงนะครับถ้าเราดูแลตัวเองดีๆนะครับเราก็ไม่เป็นภาระให้กับหมอพยาบาลนะครับผมยังไงดูแลตัวเองกันดีๆนะฮะผมก็ทำเช่นนั้นอยู่ครับผมจะยอมรับว่าเมนูนี้อร่อยจริง อย่าพลาดเชียวที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยนะทำหม้อเดียวนะฟิวทั้งบ้านแน่นอนอิ่มกันทุกคนนะครับไข่ตู่หรือว่าใบแมงลักหอมนี่ครับลูกชิ้นหัวนมลูกชิ้นปลาลูกเล็กๆนะฮะเบื้องล่างก็แสนแซ่บจริงเอาละครับผมเดี๋ยวมันจะนานไปนะครับผมเกรงใจท่านผู้ชมนะครับในช่วงเวลาที่เราต้องอยู่ติดบ้านเนี่ยนะครับผมบางอย่างเราก็ปรุงอาหารทานเองจากของที่เราตุนไว้ในครัวนะครับเมนูนี้ก็ถือว่าใช้ปลากระป๋องเป็นหลักนะครับกับพริกแกงนะครับส่วนจะใส่ตีนหรือไม่ใส่ตีนแล้วแต่คุณเลยแต่ผมชอบงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากับแทนนะครับผมช่วงนี้ดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกินข้าวปุ้นแซ่บๆไล่โควิด-19ตามด้วยหนังไก่กรอบดราม่าแซ่บแซ่บมาก